วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮานี่เลยอยู่กับผู้บริหารของโอเมก้าเขาใหญ่พี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้พี่เอกเนี่ยเล่าถึงโครงการของโปรเจกต์นี้ก่อนครับครับผมสำหรับโปรเจกต์โอเมก้าเขาใหญ่นะครับเราอยู่ที่เขาใหญ่นะชื่อก็ตามชื่อเลยครับโอเมก้าเขาใหญ่มีอะไรบ้างมีทั้งหมดอยู่10โซนนะครับแบ่งเป็นโซนการท่องเที่ยวการค้าขายห้างสรรพสินค้านะครับถ้าเป็นการท่องเที่ยวก็จะเป็นเอ็กซ์ตรีมเป็นสกายวอล์กเป็นหอคอยเป็นร้านอาหารร้านกาแฟครับครับถ้าจะเป็นค้าขายก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าที่รองรับชุมชนทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเป็นโซนของที่อยู่อาศัยก็จะเป็นโรงแรมคอนโดครับหมู่บ้านเวลเนสเซ็นเตอร์บ้านผู้สูงอายุครับนะฮะก็ประมาณนี้ครับที่เด่นๆเลยของโอเมก้าเนี่ยอยากให้พี่เอกเล่าถึงโปรเจกต์สักหนึ่งโปรเจกต์หน่อยที่เด่นที่สุดที่อยากนำเสนอเลยคือตัวหอคอยสูงเสียดฟ้านะฮะตัวนี้เนี่ยซึ่งจะเป็นหอคอยรูปดอกบัวนะครับแล้วก็สูงอันดับ4ของโลกนะครับเราจะมีหลายชั้นที่เป็นชั้นสำหรับการท่องเที่ยวกันที่คนจะมาแล้วว้าวนะครับมีร้านอาหารร้านกาแฟมีที่ชมเมืองมีจุดชมเช็คอินอะไรต่างๆมีกิมมิกในแต่ละชั้นและอีกอย่างนึงแล้วกันในเรื่องของโซนพุทธศาสนาตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าตัวนี้ถือว่าเราได้นำเอาสวรรค์ทั้ง6ชั้นพรม16ชั้นแล้วก็เกจิในประเทศทั้งหมดเลยที่เป็นพระเกจิที่ดังๆเราปั้นเป็นรูปองค์ของท่านเหมือนเสมือนจริงนะครับแล้วก็ให้เราได้กราบไหว้บูชาลูกศิษย์ลูกหาได้กราบสักการะบูชาครับ2โซนนี้ถือว่าเด่นมากได้เลยครับทราบมาว่าออเมก้าเนี่ยเปิดให้นักลงทุนเนี่ยมาร่วมทำธุรกิจแล้วก็ร่วมลงทุน MOU ตรงนี้อยากอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับครับนักลงทุนเนี่ยเรามีเรียกว่าเป็นการร่วมลงทุนขนาดรายย่อยก่อนนะครับรายย่อยเนี่ยคือเรามีการเปิดขายบอจนะครับก็คือให้คนมาถือหุ้นในบอจแล้วก็ร่วมก่อสร้างร่วมก่อตั้งร่วมกันนะครับเพราะเรามีทุนจดทะเบียนที่มากพอที่จะให้นักลงทุนมาซื้อหุ้นบอจเรานะครับอีกพาร์ทหนึ่งก็จะเป็นนักลงทุนขนาดใหญ่ตอนนี้เรามีการนำเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาก่อสร้างตอนนี้เพราะโอเมก้าเราเนี่ยใช้เงินลงทุนประมาณ 40,000 กว่าล้านสองพาร์ทครับครับส่วนของช่องทางการติดต่อของนักลงทุนเนี่ยสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือว่าช่องทางของ Facebook Fanpage ตรงไหนได้บ้างครับช่องทางในเว็บไซต์ก็คือ omega.inc omega.com นะฮะTikTok เสียเอกสังหา Facebook Omega เขาใหญ่LINE ก็จะเป็น Omega เขาใหญ่ครับผมได้เลยครับสุดท้ายแล้วอยากให้พี่เอกเนี่ยเชิญชวนพี่น้องคนทางบ้านนะครับมาดูโปรเจกต์ของโอเมก้าและเพิ่มความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งครับครับพี่น้องครับเราได้รับผลกระทบจากโควิดมาเราสาหัสกันมาตอนนี้เนี่ยเสียเอกอยากจะเชิญพี่น้องทุกคนชาวไทยและชาวไทยทั้งในไทยและทั่วโลกเรามาร่วมนะครับมาพักผ่อนมาเป็นกำลังใจให้กันนะครับมาพักผ่อนที่เขาใหญ่แล้วมาเยี่ยมชมสถานที่ที่เป็นของคนไทยสร้างขึ้นมาเพื่อจะได้เยียวยาจิตใจกันจะได้ดูแลกันไปนะครับถือว่าผมเชื่อว่าโอเมก้าเขาใหญ่เมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยผู้คนจะได้มาพบปะกันที่นี่ทั่วโลกนะครับถือว่าเราจะได้หายโศกหายเศร้าจากการสูญเสียของโควิดนะฮะได้ครับขอบคุณพี่เอกมากครับ